Pextone G25 อีกหนึ่งหูฟังในซีรีส์ของ Pextone ที่ครั้งนี้ครับมีฟังก์ชันที่แสนพิเศษนั่นคือฟังก์ชันในการแยกแยะเสียงปืนและเสียงฝีเท้าเหมาะสำหรับคอ FPS ครับไม่ว่าจะเป็นมือวายหรือว่า PC อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาครับเพียงแค่ 3.9 กรัมเหมาะกับคอเกมเมอร์นะครับสาย FPS ไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile หรือว่าจะเป็นตัวของ Free Fire เองก็ใช้ได้สามารถสั่งซื้อได้แล้วครับที่ Shopee พิมพ์ไปเลยครับ Pextone G25 และก่อนจะกดปุ่ม Purchase นะครับอย่าลืมใช้โค้ด PEX002เพื่อรับส่วนลดสุด Exclusive จาก Master Nova สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่แฟนเพจของ Pextone ที่ลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยเอาละครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Master Nova ในบทแห่งยอดเขาและสวงสวรรค์ตอนด้วยบัญชาแห่งเหล่าเซเลเชียลตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อตอน2วันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเหล่าเซเลเชียลที่มีเบสข้อมูลหลักนะครับมาจากเกมการ์ดอย่าง Regents of Runeterra กันแต่ต้องขอขึ้นคำเตือนก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนะครับมันเกิดจากการตีความของผมเพียงเท่านั้นนะผมไม่มั่นใจว่ามีคนในดูนเทอร่าเนี่ยเคยเห็นเหล่าเซเลเชียลตัวเป็นๆหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ผมดูมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงระหว่างเราเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงมั่งแต่สำหรับเรื่องของเซเลเชียลนะครับในวิดีโอนี้จะขอแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะพาร์ทนี้คือส่วนของวิดีโอนะครับเพราะว่าเซเลเชียลนี่มันก็ไม่ได้มีเรื่องราวใหญ่โตขั้นแอสเปกไงคือผมนะครับจะทำการแบ่งเหล่าเซเลเชียลเนี่ยออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือพวกกลุ่มดาวครับอย่างพวก The Serpent The Charger อะไรพวกนั้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเหมือนกับเรียกไงดี Aspect Entity ผมเรียกอย่างนั้นนะครับก็คือเหล่าเซเลเชียลที่สามารถให้พลังกับคนเนี่ยจะกลายเป็น Aspect ได้ส่วนอันที่3นะครับก็คือพวก Cosmic Creature และก็คือพวกสิ่งมีชีวิตอวกาศเช่นพวกแบบ The Immortal Fire อะไรพวกนั้นนะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับผมจะขอเอาคำพูดที่อยู่ในเกม LR แล้วก็คำพูดจากพวก Orange Soul เนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ลองตีความนะครับว่าไอ้พวกเซเลเชียลพวกนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกับดูนเทอร่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับกับการ์ดใบแรกหรือเซเลเชียลตัวแรก The Serpent จากนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งของชาวทากอนได้กล่าวว่าในระหว่างวันวิสุวัตแรกของทากอนเหล่าผู้คนแห่งภูเขาก็พยายามที่จะเจรจาสันติเป็นครั้งแรกแต่ทันใดที่เหล่าผู้นำได้วางอาวุธลงก็มีเสียงหนึ่งกรีดร้องดังด้วยความเจ็บปวดเหล่าทหารได้ยกหอกขึ้นเตรียมพร้อมรบและความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับสันติภาพก็ได้มาลายหายไปหารู้ไม่ว่าคนทรยศที่แท้จริงนั้นก็คืออสรพิษที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าของพวกเขานั่นเองนั่นคือสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาอันโหดร้ายก็จากเรื่องเล่าในนิทานเรื่องนี้นะครับก็ผมก็มีความคิดว่าตัวของ The Serpent เนี่ยก็คือกลุ่มดาวแห่งการคิดคดทรยศคือต้องบอกก่อนว่าไอ้วันวิสุวัตเนี่ยครับมันคือวันที่เวลากลางวันเนี่ยจะมีช่วงเวลายาวกว่าเวลากลางคืนซึ่งจริงๆแล้ววันนี้นะครับมันก็มีภาษาอังกฤษอยู่นั่นคือคำว่า Equinox นั่นเองโดยที่วันวิสุวัตนี้นะครับมันจะเกิดขึ้น2ครั้งต่อปีโดยวิสุวัตครั้งแรกเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20มีนาคมนะครับส่วนอีกวันนึงเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่คีย์หลักของเรื่องนี้นะครับแต่ว่าที่ผมจะมาสื่อความก็คือตัวของ The Serpent เนี่ยครับน่าจะเป็นกลุ่มดาวที่ถูกสร้างโดย Orange Soul ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการคิดคดทรยศเป็นเชกเช่นอสรพิษครับที่พร้อมจะฝังเขี้ยวพิษเนี่ยเข้าหาพวกของตัวเองนั่นเองส่วนที่เห็นในสเปซอาร์ตนะครับที่ตัวของ The Serpent เนี่ยมีขนาดใหญ่มากอันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัว Serpent จริงๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลางๆของพวกกลุ่มดาวเพราะว่าเราจะสังเกตนะว่าในตัวของตัวงูตัวเนี้ยมันจะมีจุดแสงๆแล้วก็มีขีดเส้นนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของพวกกลุ่มดาวนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวของ The Serpent นะครับจะไม่มีตัวตนอยู่จริงๆจริงๆแล้วตัวของ The Serpent เนี่ยอาจจะมีรูปร่างจริงๆนะครับเป็นรูปร่างเฉกเช่นเดียวกับที่เราเห็นในสเปซอาร์ตได้แหละเพราะจากคำกล่าวของ Orange Soul นะครับที่จะมีความแบบบอกว่าข้าอยากจะเพิ่มเขี้ยวให้เจ้าจังเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการมองบอกแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะพวก Celestial ครับโดยเฉพาะพวก The Serpent The Charger นะ
มันคือสิ่งมีชีวิตครับที่เกิดขึ้นด้วยพลังของออเรียนโซแล้วก็คนที่อยู่ในดูเทอราเนี่ยก็อาจจะเห็นรูปร่างของพวกนี้ครับเป็นพวกกลุ่มดาวก็เลยเอาความเชื่อต่างๆมาผสมกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยจนให้นิยามว่าตัวของเดอะเซอร์เพนครับคือกลุ่มดาวแห่งการคิดคดทรยศนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะทีนี้งั้นเราก็มาต่อที่กลุ่มดาวต่อมาเลยครับอาทิตย์ทอแสงทองลงบนเขาของท่านและเปลวเพลิงก็ส่องสว่างกลางใจท่านจงให้โลกของเราคำรามเหมือนเสียงกีบเท้าสนั่นของท่านซึ่งนี่นะครับก็คือคำพูดในสเปดอาร์ตของ The Charger หรือก็คือวัวกระทิงของเรานั่นเองก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่การออกเสียงของผมเนี่ยมันดูแปลกๆเนื่องจากว่าคำพูดเนี่ยครับมันคือคำอธิษฐานในการต่อสู้ของชนเผ่าโซลารินะซึ่งเนื่องจากว่าตัวของพี่แกนะครับได้อยู่ในคำอธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่ากลุ่มดาวของ The Charger ครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการรบของโซลารีเนี่ยเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าตัวของ The Charger เนี่ยครับจะเป็นกลุ่มดาวที่สื่อถึงความเข้มแข็งแล้วก็ความห้าวหาญในสงครามที่พวกโซลารีเนี่ยนับถืออีกทั้งในภาพของสเปดอาร์นี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงมุมขวาล่างของจอเนี่ยเราจะเห็นแท่นบูชาอะไรสักอย่างพร้อมกับคนที่กำลังกราบไหว้อยู่นะครับอันนี้ผมก็เดาว่ามันคือโซลารีพรินเซสแต่ก็คือเป็นนักบวชในชนเผ่าโซลารีนะครับที่มาอ้อนวอนกับดวงดาวของเดอะชาร์เจอร์ให้แบบเรียกขวัญในสงครามรบหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละก็ตามหลักธรรมคำสอนของพวกโซลารีนะโอเคครับงั้นไปที่กลุ่มดาวกลุ่มต่อมาเลยครับเมื่อกิ่งไม้ร่วงหล่นจากกิ่งก้านอันเหือดแห้ง Lady of Spring ก็ส่งผู้สงสารของตนไปแจ้งให้ Lord of Winter ทราบถึงฤดูกาลที่เปลี่ยนผ่านวาจาของผู้สงสารก็ทำให้เหล่าดวงดาวนั้นตกใจย้ายไปอยู่ยังตำแหน่งใหม่บนท้องฟ้าในขณะที่หัวใจอันซื่อสัตย์ของเขาก็สร้างความอบอุ่นให้ผืนแผ่นดินนี้นี่นะครับก็คือหนึ่งในบทเพลงแห่งฤดูกาลหรือก็คือ Song of Season ซึ่งอันนี้นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพลงที่อยู่ในรูนเทอร่าหรือว่าเป็นเพลงเฉพาะของทากอนแต่ก็เป็นเพลงที่กล่าวถึง The Messenger นะครับผู้สงสารตัวน้อยของพวกเรานั่นเองโดยกลุ่มดาวนี้นะครับเป็นกลุ่มดาวที่สื่อถึงการผันเปลี่ยนของฤดูกาลมีการพูดถึง Lady of Spring แล้วก็ตัวของ Lord of Winter ด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นแบบคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับฤดูกาลที่ว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็จะมีเทพที่คอยดูแลอย่างฤดูใบไม้ผลินะครับก็คือ Lady of Spring ส่วนฤดูหนาวเนี่ยก็คือตัวของ Lord of Winter แล้วก็ในสเปดอาร์นี้นะครับเราจะเห็นตัวตน2ตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคือใครนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่จริงๆแล้วตัวของ The Messenger นี่ก็เป็นกลุ่มดาวที่ Orion Soul ชื่นชอบด้วยนะครับฟังจากอินเตอร์แอคชั่นของตัว Orion Soul เนี่ยจะบอกว่าอะไรนะใครกันนะที่เป็นเด็กดีของฉันเนี่ยตัวของMessenger เนี่ยก็ดูจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับถึงขนาดในการ์ดของ Ephelios เนี่ยก็ถึงขั้นมีตัวของกระดูกที่แบบ Messenger ชอบคาบเล่นน่ะเออก็มีเหมือนกันกลุ่มดาวกลุ่มต่อมานะครับเราจะออกห่างจากทากอนไปอีกค่อนข้างไกลหน่อยกับคำกล่าวนี้ครับตอนแรกข้าก็ไม่มีอะไรทำงานไปวันๆแต่อยู่ดีๆก็มีเจ้าหมอนี่ที่มีท้องโผล่มาเต็มตัวงานง่ายเลยใช่ไหมล่ะแบบนี้นะข้าก็เลยย่องเข้าไปใกล้ๆเพิ่มเสน่ห์ขึ้นให้พร้อมเพิ่มราคาขึ้นให้สูงแต่พอตอนที่ข้าเก็บเงินเข้ากระเป๋าเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าเจ้าตัวแสบนี่มันจ่ายเงินด้วยเงินของข้าเองคืนนั้นเป็นคืนเปล่งประกายของทริสเตอร์เลยจริงๆจะบอกให้ซึ่งนี่นะครับก็คือคำพูดของยอร์โดกิฟสเตอร์การ์ดไร่4ได้33ที่เคยเป็นการ์ดโกสมัยก่อนนั่นแหละที่มันสร้างไอ้เวิร์นิ่งช็อตอ่ะใครจำได้ไหมซึ่งอันนี้ครับก็เป็นคำพูดจากบิลวอเทอร์เลยนะเป็นคำพูดของยอร์โดกิฟสเตอร์ที่สื่อให้เห็นนะครับว่าตัวของทริกสเตอร์เนี่ยคือกลุ่มดาวที่เกี่ยวกับการช่อฉนการเล่นโกงอะไรพวกนั้นซึ่งมันก็จะแตกต่างจากเดอะเซอร์เพนนะครับเพราะว่าเดอะเซอร์เพนเนี่ยคือเกี่ยวกับการคิดคดทรยศไงแต่นี่คือการโกงหนี้พนันมากกว่าอะไรพวกนั้นนะครับโดยที่ตัวของทริกสเตอร์นี่ค่อนข้างจะเป็นน้อนหน่อยๆนะเพราะว่าขนาดตัวของออเรนโซผู้สร้างครับยังลืมไปเลยว่าเขานั้นสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่ารักได้ขนาดนี้ คือมันแตกต่างจากแมสเซนเจอร์นะตัวของออเรนโซชอบแมสเซนเจอร์
แต่ตัวของเอรินโซเกลียดทิสเตอร์มากเพราะว่าคิดว่าทิสเตอร์เนี่ยมันอ่อนแอเกินไปน่าเศร้าน้องอ่ะคืออันนี้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มดาวทั้ง4กลุ่มนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของแอสเปกต์มั่งผมจะขอบอกก่อนเลยว่าแอสเปกต์เอนติตี้หรือว่าสเปเชียลที่สามารถมาเป็นแอสเปกต์ได้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องมันค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ผมสามารถสรุปให้มันสั้นลงได้โอเคงั้นเราจะมาดูกันที่คำพูดของเซเลเชียลคนแรกเลยครับกับเดอะทราเวลเลอร์เราเป็นคนเดียวกันและเหมือนกันเสมอเราจะพากจากกันเพียงเพราะภูเขาการเดินทางและห้วงทะเลแห่งดวงดาวเพียงเท่านั้นคือต้องขอบอกนะครับว่าจริงๆแล้วว่ามันจะยาวก็คือไอ้ตัวทราเวลเลอร์นั่นแหละเพราะว่าตัวของทาวเวลเลอร์ครับเป็นเซเลเชียลคนเดียวเลยที่มีเนื้อเรื่องมากพอให้เรานั้นเล่าเป็นสตอรี่ได้นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันในตัวของทาวเวลเลอร์เนี่ยครับมันมีเนื้อเรื่องอยู่ยาวมากๆโดยถ้าเกิดจะพูดให้มันถูกนะครับก็คือเรื่องราวของทาวเวลเลอร์เนี่ยมันเริ่มจากคนคนนี้ครับทายาริเดอะทาวเวลเลอร์ใช่ครับในสเปซอาร์นี้เราจะเห็นตัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่กางโล่ให้กับเพื่อนพ้องอีก2คนซึ่งผมต้องขอบอกนะครับว่า2คนนี้มันก็ไม่ได้มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องอะไรหรอก2คนนี้นะครับตัวผู้หญิงเนี่ยมาจากน็อกซัสนะส่วนผู้ชายเนี่ยมาจากเดมาเซียก็พวกเขาทั้ง3คนนะครับก็มีจุดมุ่งหมายในการปีนเขาทากอนโดยในที่นี้นะครับผมจะมาไล่ไทม์ไลน์เลยนะจากสเปซอาร์ตของเกม LR เนี่ยว่าเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยมันเกิดก่อนนะครับโอเคสเปซอาร์ตเราจะเห็นทั้ง3คนนี้นะครับก็คือสเปซอาร์ตของGift Giver นะครับที่เป็นเรียกไงดีแม่คุณแม่คนหนึ่งแล้วกันนะครับที่มาให้ของขวัญกับเราคนที่จะไปปีนเขาแล้วก็จะเห็นทั้ง3คนนี้นะครับอยู่ในภาพซึ่งนี่นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมบางอย่างของชาวทากอนนะครับที่จะให้ผู้ที่ปีนเนี่ยได้พบกับพวกเครื่องรางอะไรพวกนี้ติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลอะไรประมาณนั้นซึ่งระหว่างทางนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่มั่นใจเกี่ยวกับไทม์ไลน์นะใน3ภาพนี้แต่ก็คิดว่าระหว่างทางนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ได้พบกับอุปสรรคมากมายเราก็ได้ตัวของ Mountain Sojourner ครับผู้หญิงที่มาจาก Noxus เนี่ยคอยช่วยเหลือในการปีนเขามีการแสดงการใช้เวทมนต์ของทายารินะครับที่คอยส่องทางไม่ให้โดนพายุหิมะเนี่ยคืนกินหรือแม้แต่ตอนที่ไปพบกับ Mountain Skyer ครับที่ได้มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาทากอนเป็นเหมือนกับนิทานหรือไม่ก็พวกตำนานเนี่ยให้เรานักผจญภัยนะครับได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้มีจุดหมายใหม่ในชีวิตอะไรประมาณนั้นซึ่งขอย้ำนะครับไม่มั่นใจเลยว่าใน3ภาพนี้อะไรเกิดก่อนแต่ว่าภายหลังครับมันก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากที่ปิดไปสักพักเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนครับก็ได้ประสบพบเจอกับฟิลไฟแบนครับซึ่งเป็นมังกรที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นทายารีครับเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เพราะเนื่องจากสเปดอาร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกำลังจะตกเป็นเหยื่อของไฟแบนแต่เราไม่เห็นทายารีอยู่ที่นั่นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้สองคนเนี่ยครับดันล่วงลงมาพร้อมกันนะทิ้งให้ทายารีเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเจอกับไฟแบนพอดีซึ่งดูจากสภาพแล้วผมคิดว่าไม่น่ารอดนะครับทั้งสองคนนี้โอเคแต่ว่าเราก็ไปกันต่อคือหลังจากเหตุการณ์เนี่ยครับตัวของทายารีเนี่ยก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่ว่าเขานี้นั่งแบบนั่งเครียดเลยครับไม่สามารถปีนเขาทากอนได้ต่อไปแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็มีทาริกครับ Aspect of Protector หรือก็คือชิลออฟเวลแลนด์ที่มาคอยค้ำจุนเขาคือจากภาพเลยครับก็ดูเหมือนตัวของทายารีเนี่ยจะหมดอะไรตายอยากแล้วอะแต่ว่าก็ได้ตัวของทาริกเนี่ยมาช่วยค้ำจุนเอาไว้จนในที่สุดนะครับเขาก็ได้รวบรวมความกล้าอีกครั้งนะจากนั้นก็ได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขาทากอนจนได้พบกับ Arbiter of the Pea ครับเลยก็คือเหมือนกับยามเฝ้าทากอนพรามอ่ะก็คือยามเฝ้าแบบดินแดนแห่งสูงสวรรค์ของเราเซเลเชียลนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะว่าตัวของทายารีเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติมากพอหรือว่าอาจจะได้รับการยอมรับนะครับทำให้ตัวของทายารีเนี่ยได้มีโอกาสเข้าสู่ตัวของเซเลเชียลเรียมซึ่งต่อมานะครับเรื่องราวของทายารีเนี่ยก็จะจบลงจากการ์ดของเดอะทราเวลเลอร์นะซึ่งจุดเนี่ยครับมันมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างเลยคือตอนแรกเนี่ยพวกเรานี่ก็คิดว่าใครที่ปีนเขาทากอนได้ผ่านการทดสอบทุกอย่างเนี่ยจะมีสเปเชียลมาเลือกเราเป็นแอสเปกใช่ไหมแต่ว่าพอดูการทายาริเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่ว่าคนที่ปีนเขาทากอนเนี่ย
าจจะมีทางเลือกอยู่2ทางหรือเปล่าทางเลือก1ก็คือเป็นภาชนะของแอสเปกหรือไม่ก็คือโดนแอสเปกเข้าล่างนะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือไม่โดนแอสเปกเลือกแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นพวกเซเชียลแทนอะไรประมาณนั้นเพราะดูจากคำพูดของเดอะทาเวลเลอร์เนี่ยที่บอกว่าเรา2คนเนี่ยแยกห่างกันไม่ได้ก็น่าจะหมายถึงว่าตัวของทาเวลเลอร์เองแล้วก็ตัวของทายาริที่ทั้ง2คนครับเป็นคนเดียวกันไม่สามารถแยกห่างกันได้เป็นตัวตนใหม่ที่ยังมีจิตใจเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นก็จุดสังเกตที่ว่าทำไมถึงเชื่อว่าเหมือนกันเป๊ะๆนะครับก็คือดูคาถามันสิคาถาของทายาริกับคาถาของทาเวลเลอร์นะครับคือตัวเดียวกันก็นั่นแหละน่าจะเป็นการชวนนะครับว่าตัวของทายาริเนี่ยกลายเป็นเซเลเชียลไม่ใช่ภาชนะแบบพวกแอสเปกแต่ถ้าเกิดเราพูดเรื่องนี้ยาวนะครับมันก็จะทำให้คลิปเนี้ยยาวขึ้นเนาะงั้นเราก็มาต่อกันเลยครับกับเซเลเชียลคนต่อไปกับเดอะวอริเออร์ด้วยคำกล่าวในเรื่องนี้นะครับได้กล่าวว่าเขาว่ากันว่าดวงดาวที่แข็งแกร่งที่สุดในท้องฟ้ายามราตรีคือดวงดาวแห่งนักรบคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นอมตะผู้จุติลงมาจากเหล่าดวงดาวเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตนเองในการต่อสู้ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่เขานั้นพ่ายแพ้แต่ว่าเรื่องเล่าทั้งหมดนั้นจะจบลงและดวงดาวดวงสุดท้ายนั้นจะต้องตายคำพูดที่ไม่ได้ระบุที่มานี้นะครับก็เป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากมากเลยว่าเขาพูดถึงอะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ The Warrior แหละคือถ้าเกิดใครนะครับเห็นฟีดแบ็กสมัยก่อนนะที่ไรออดนั้นปล่อยภาพที่มาก็จะมีฟีดแบ็กจากพวกต่างประเทศแล้วก็คนไทยนะครับคิดว่าเนี่ยคือ Aspect of War แน่ๆซึ่งผมเองก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าดูจากภาพตรงตัวเลขไงดิตรงเขาที่มันดูสูงๆนะครับตรงแถวๆเท้าของ The Warrior เนี่ยเราจะเห็นนักรบนะครับที่มีธงปิวสวัสดิ์สวัยมีหอกมีโล่นะครับซึ่งน่าจะเป็นแพนธีออนแต่แพนธีออนคนนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะเป็นตัวของอาร์เทียสนะอาจจะเป็นแพนธีออนคนก่อนแพนธีออนคนแบบอดีตกาลเลยนะครับที่มีเดอะวอร์เรอร์เนี่ยมาเป็นเซเชียลและให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแอสเปกแต่จากคำพูดที่ว่ากล่าวมาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ว่าคนคนนี้จะเป็นแอสเปกออฟวอร์จริงๆคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยแพ้ไงจะพิสูจน์ตัวเองในการต่อสู้ซึ่งนั่นก็คือจิตวิญญาณของเรา Aspect of War จริงๆนะครับอีกทั้งรูปร่างของหอกหมวกเหล็กแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยครับมันค่อนข้างจะสื่อถึงความเป็นแพนธีออนนะและก็ผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเนื้อเรื่องมันก็จะได้มีการบอกสักทีว่าจริงๆแล้วว่าเรา Aspect เนี่ยเขาเคยมีตัวตนแบบมีรูปร่างแบบประมาณไหนมาก่อนที่จะมาให้พลังกับพวกมนุษย์นั่นแหละครับทีนี้ต่อมาพูดแบบแพ็คคู่เลยนะครับจากสวงสวรรค์มีสิ่งมีชีวิตสองตนปรากฏขึ้นตนหนึ่งห่มหุ้มไปด้วยแสงเปล่งประกายสีเงินอีกตนหนึ่งนั้นครอบคลุมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองถึงแม้ว่าทั้งคู่จะถูกสร้างมาจากแสงส่องอวกาศทั้งคู่ก็ต่างสู้กันเพียงเพราะว่าเหมือนกันมากเกินไปและด้วยเหตุนี้เองทั้งสองจึงแยกกลางคืนออกจากกลางวันเพื่อให้แต่ละคนนั้นมีหนทางเป็นของตัวเองนี่นะครับก็คือหนึ่งใน Hem of the Hour นะครับซึ่งไอ้คำว่า Hem นะครับมันจะประมาณว่าเพลงสวดอะไรประมาณนั้นซึ่งนี่นะครับก็คือน่าจะเป็นเพลงแบบบทสวดของพวกซอลาริหรือว่าลูนาลินะครับในฉบับของดูนเทอร่านั่นเองซึ่งอันนี้ครับกล่าวถึงตัวของ The Golden Sister แล้วก็ The Silver Sister นะซึ่งอันนี้ก็คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเป็นเซเลเชียลของ Aspect of Sun แล้วก็ Aspect of Moon คือดูจาก Moon แล้วมันก็ใช่เลยอะทั้ง2คนครับเป็นเซเลเชียลที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันเกิดจากแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แต่กลับต้องมาต่อสู้กันเองจนในท้ายที่สุดนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแยกกลางวันออกจากกลางคืนเพื่อให้ทั้ง2คนครับไม่ได้มาบรรจบกันอีกก็คล้ายๆกับวิถีชีวิตของโซลาริแล้วก็ลูนาลินะครับคล้ายๆกับตัวของเลโอน่ากับไดอาน่าด้วยก็ไม่แปลกหรอกที่ใครๆนะครับก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็น Aspect of Sun แล้วก็ Aspect of Moon เพียงแต่ว่าจุดน่าสนใจนะครับมันอยู่ที่อินเตอร์ชั่นระหว่างทั้งคู่มากกว่าตัวของทั้งคู่นะครับรู้สึกว่าจะมีความเป็นปฏิปักษ์กันครับกับออเรนโซคือถึงแม้ว่าทั้งคู่นี่จะไม่ชอบอะไรที่เหมือนกันนะแต่ว่าทั้งคู่นะครับก็เห็นเป็นในทิศทางเดียวกันนะว่าตัวของออเรนโซเนี่ยมันหัวโบราณคือมันจะมีคำพูดหนึ่งนะครับที่โกลเด้นซิสเตอร์เนี่ยพูดกับตัวของออเรนโซคือตัวของเอโซเนี่ยจะพูดอะไรมันจะประมาณว่าดวงดาวดวงโปรดของเจ้า
ข้าเนี่ยแหละเป็นคนสร้างส่วน Golden Sister นะครับก็จะสวนกลับไปว่ามหายุคเก่าแก่แต่ยังคงไร้มารยาทส่วนถ้าเกิดเป็น Silver Sister นะครับจะพูดประมาณว่าเฮ้จิ้งจกโบราณงั้นสินะซึ่งบอกเลยนะว่าไอเนี่ยหาส่วนตัวเลยเขาพูดว่าโอคอสมิกลิซาร์ดนะครับลิซาร์ดก็คือพวกแบบสัตว์เลื้อยคลานนั่นแหละเป็นพวกแบบจิ้งจกอะไรประมาณนั้นก็คือแสดงนั่นแหละครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยู่มานานพอสมควรแหละจนถึงขั้นหยอกล้อกับตัวของเอโซได้ถึงเอโซจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เถอะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวของมันจะมีอินเตอร์แอคชั่นอีกอินเตอร์แอคชั่นหนึ่งที่น่าจะส่งผลถึงอนาคตด้วยซึ่งอินเตอร์แอคนั้นนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างตัวของโกลเด้นกับซิลเวอร์เองถ้าเกิดโกลเด้นตายเนี่ยตัวของซิลเวอร์ครับจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดส่วนถ้าเกิดตัวของโกลเด้นซิสเตอร์นะครับมองเห็นซิลเวอร์ซิสเตอร์ตายเนี่ยเธอนะครับจะพูดประมาณว่าสายสัมพันธ์ของพวกเราหรือพวกเราสองคนเนี่ยคือคนเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีกิมมิกเล็กๆด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาที่ทั้งสองคนเนี่ยจะพูดเนี่ยทั้งสองคนครับจะเหมือนพูดประโยคเดียวกันแค่ว่าตัดกันคนละครึ่งนะครับเหมือนกับว่าตัวของ Golden Sister เนี่ยจะพูดประโยคครึ่งต้นนะครับส่วน Silver Sister เนี่ยจะมาปิดประโยคครึ่งหลังนั่นเองมาต่อกับเซเชียลกลุ่มสุดท้ายเลยครับที่ผมเรียกเขาว่า Cosmic Creature นะคือเหตุผลที่เรียกนี้นะครับเพราะว่าตัวตนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ตัวตนที่ Orange Soul เป็นคนสร้างนะครับหรืออาจจะเป็นตัวตนที่แบบ Orange Soul นั้นน่ะสร้างในยุคแรกๆเลยนะครับแตกต่างจากพวก The Serpent แตกต่างจากพวก The Charger อะไรพวกนั้นก็เรามาเริ่มกันเลยครับกับตัวแรก The Destroyer ในบทกล่าวประวัติศาสตร์จาก Minotaur ในการพิทักษ์พื้นที่ระหว่างผืนดินและผืนฟ้าก็ได้มีการวางผู้พิทักษ์ที่มีเขาไว้บนดวงดาวเหนือภูเขาแล้วเป็นผู้ที่มีความมั่นคงและรวดเร็วผู้ที่ท่องไปในผืนฟ้ายามราตรีไล่ล่าหาผู้บุกรุกและต้อนรับด้วยแรงชนที่ทำให้ทั้งฟ้าและผืนดินนั้นสั่นสะเทือนเป็นคำกล่าวในประวัติศาสตร์ของเหล่ามินอทอร์นะครับอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกับวาสตายาซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็มาจากตัวของน็อกซัสนั่นแหละเพราะว่าเป็นเผ่าที่ชาวน็อกซัสนะครับเคยใช้เป็นอาวุธสงครามเมื่อสมัยก่อนตัวของ The Destroyer นี่นะครับก็ถือเป็นสเตเชียลที่มีอายุอยู่ค่อนข้างนานแล้วก็เป็นต้นแบบในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มินโนทอร์แล้วก็ตัวของ The Destroyer นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสเตเชียล1คนแล้วกันที่ผมชัวร์นะว่า Orange Soul เนี่ยเป็นคนสร้างเพราะว่าในคำพูดของ Orange Soul นะครับ Orange Soul นั้นจะกล่าวกับตัวของ Destroyer ว่านี่ก็ไม่ใช่ผลงานที่ลึกซึ้งที่สุดของฉันหรอกนะแล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าบางทีแล้วจักรวาลเนี่ยก็ต้องการผู้ทำลายล้างบ้างแหละก็เป็นว่าเบสความคิดเกี่ยวกับตัวของ Destroyer เนี่ยนะครับ Orange Soul นั้นน่ะต้องการที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งรวดเร็วแล้วก็เป็นฝ่ายเป็นแบบสายทะลวงประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยสร้าง Destroyer มาซึ่งตัวของ Destroyer เนี่ยครับก็ได้โผล่ในหน้าประวัติศาสตร์ของ Minotaur นะเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่เป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับพื้นเพของดูเทอร่าแล้วโซนสเตเชียลคนต่อมานะครับเรากลับมายังพื้นที่แถวแนวชูริมากันดีกว่ากับนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งครับของดินแดนแห่งแสงอาทิตย์ในอดีตการอิมมอร์ทัลไฟนั้นได้โบยบินอยู่เหนือโลกของเราเพียงตัวเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้พบกับนกน้อยที่มีปีกสีทองเช็คเช่นเธอรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีสิ่งใดเหมือนกับตัวเธอเลยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเจ้านกน้อยตัวนั้นก็ได้แก่ตัวลงและเริ่มสิ้นแสง Immortal Fire โศกเศร้าเพราะเธอนั้นไม่เคยรู้จักกับความตายมาก่อนดังนั้นเธอจึงทั้งร้องไห้และถอนหายใจออกมาเป็นเปลวเพลิงมอดไหม้ตัวเองกระทั่งเธอนั้นปรากฏกายขึ้นมาอีกครั้งในร่างกายที่มีภาระจากความรู้ของตัวเองซึ่งนี่นะครับก็คือหนึ่งในเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านจากชูริมานะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่พิเศษนะครับที่มันจะพิเศษก็คืออินเตอร์แอคชั่นของออเรียนโซนั่นแหละตัวของออเรียนนะครับได้กล่าวว่าตัวของเอมเปอเรอร์ไฟร์เนี่ยมีอายุเกือบเท่าตัวของเขาใช้คำว่า almost นะคือแบบเกือบจะเท่าก็แปลว่า Immortal Fire นะครับอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นแบบ Cosmic Creature ที่เกิดมาหลังจาก Orange Soul เนี่ยไม่กี่ล้านปี
หรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออเรนโซนั้นสร้างเป็นพวกแรกๆเลยก็ได้คือในเรื่องในการนะครับเขียนไว้ซะยาวเลยแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือด้วยความที่ว่านางแกเป็นอมตะเนี่ยทำให้นางครับต้องพบกับความโศกเศร้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลานั่นเองคือต้องขอบอกก่อนว่าไอตอนสุดท้ายที่ผมพูดนะครับผมก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันผมยังไม่ได้ไปดูเทคภาษาอังกฤษนะครับว่าจริงๆแล้วว่ามันควรแปลว่าอะไรผมก็เลยพูดไปตามที่ผมเข้าใจนั่นแหละครับเซเลเชียลคนต่อมานะครับอันนี้นี่เป็นคำพูดส่งตรงจากเอโซเลยนะโอ้ใช่ดวงดาวที่ข้าโปรดปรานเป็นที่สุดข้าอยากจะลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเจ้านี่นั้นเป็นผู้แรกที่ล่วงลงใส่ภูเขาอันรกร้างแห่งนั้นนี่จะเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละครับเป็นคำพูดของเอโซที่พูดกับตัวของ The Great Beyond ตรงตามชื่อครับดวงดาวนี้นะครับเป็นดวงดาวที่เอโซนั้นเป็นผู้สร้างนะแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้ว่า The Great Beyond คือสิ่งมีชีวิตหรือว่า Creature นะครับที่เอโซสร้างแล้วแบบมันดูเก่งจริงๆนะครับจนถึงขั้นอยากจะให้เจ้าเนี่ยครับเป็นผู้นำทัพไปถล่มเขาทากอนกันเลยทีเดียวซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้มีประวัติเยอะนะครับแถมเนื้อเรื่องมันก็ออกมาแค่นั้นด้วยก็สามารถสันนิษฐานได้อย่างเดียวเลยก็คือเป็นผลงานที่ออเรนโซเนี่ยอยากจะเอาไปถล่มเขาทากอนแบบเพียวๆนะครับคือแบบสร้างมาเพื่อฆ่าทากอนประมาณนั้นแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอโซเนี่ยสร้างมานานแล้วแค่ว่าเพิ่งนึกได้นะครับว่าจะเอามาใช้จะเอามาเรียกใช้นะไปถล่มเขาทากอนแล้วพอเจอหน้าเนี่ยก็เลยรู้สึกชื่นชมนะว่าเอ้ยนี่ฉันมันเก่งขนาดนั้นเลยหรือนี่อะไรประมาณนั้นนะครับและแล้วพวกเราก็ได้มาถึงเซเลเชียลตัวสุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเซเลเชียลที่น่าจะมีหลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันมากที่สุดนะนั่นคือ The Scourge ครับเรื่องราวเก่าถึง The Scourge ที่ซ่อนตัวอยู่ในจุดที่ไกลสุดของเซเลเชียลเรียมซึ่งหน้าที่แห่งนี้นั้นมันได้เฝ้ารอณจุดสิ้นสุดของเวลาซึ่งก็คือเวลาที่ตัวของมันนั้นจะได้รับพลังของเราดวงดาวมาทำลายรากฐานของโลกก็เป็นคำพูดที่ไม่ได้ระบุคนพูดอีกแล้วนะครับแต่ว่าจากคำพูดเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าตัวของ The Scourge เนี่ยมีหน้าที่ในการทำลายล้างจักรวาลนั่นเองก็คือมีผู้สร้างก็ต้องมีผู้ทำลายแหละแต่คิดว่า The Scourge นี่น่าจะถูกสร้างโดยเอโซเหมือนกันนะครับคือเอโซเนี่ยเคยพูดนะครับในอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัวของเขากับ The Scourge ก็คือเอโซครับจะพูดกับรูเทอร่าว่านี่ไงตัวตนที่เจ้าเคยพบเนี่ยรูนเทอร่าซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นกล่าวมาจากการที่ตัวของ The Scourge เนี่ยมีหน้าตาละไมคล้ายกับตัวของบารอนราชอบอสใหญ่ในเกม LL นะครับในแมปของ Summoner Rift ที่เป็นสัปปะหลาดโบราณนะเป็นสัปปะหลาดวอยโบราณที่มีความแข็งแกร่งมากๆและตัวของบารอนราชอเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการคอรัปนะครับหรือไม่ก็กืนกินโรครูนเทอร่านั่นเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า The Scourge เนี่ยถูกสร้างมาโดยที่มีต้นแบบจากบารอนาชอแล้วก็เอโซเนี่ยต้องการให้ตัวเนี้ยเป็นความหวาดกลัวของรูนเทอร์ร่าหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ตัวของ The Scourge เนี่ยคือต้นแบบของพวกบารอนที่วอยนั้นได้เห็นแล้วก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาละไมคล้ายกันแล้วก็สร้างในรูนเทอร์ร่าถ้าจากคำพูดของตัวของเอโซเนี่ยผมว่าผมให้น้ำหนักกับอย่างแรกนะก็คือคิดว่าเอโซเนี่ยเห็นบารอนาชอไงและคิดว่าคนทั่วรูนเทอร์ร่าเนี่ยก็ต่างเกรงกลัวก็เลยสร้าง The Scourge ขึ้นมาที่หลังนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนเรื่อง Celestial Realm นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมนั้นไม่ได้พูดตอนแรกอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือในจักรวาลของดูเทอร่าเนี่ยมันจะมีอยู่หลายมิตินะไม่ว่าจะเป็น Celestial Realm หรือว่า Spirit Realm อะไรพวกนั้นนะครับ Celestial Realm เนี่ยก็คือดินแดนแห่งสวรรค์นะครับเป็นดินแดนที่เหล่า Celestial เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้การที่เราอาจจะสามารถเห็นพวก The Serpent The Charger เนี่ยมีรูปร่างได้ไม่ใช่แค่กลุ่มดาวเนี่ยก็ต่อเมื่อเรานั้นอยู่ในเซเลเชียลเรียมซึ่งเงื่อนไขการที่ไปที่นี่นะครับก็คือต้องเป็นข่าวทากอนจนได้พบกับอาร์เวเตอร์ออฟเดอะพีคแล้วก็ผ่านการทดสอบนู่นนี่นั่นคล้ายๆกับตัวของไทยารินั่นแหละครับคือการที่ไทยารินั้นกลายเป็นเดอะทราเวลเลอร์ได้เนี่ยก็มาจากการที่เขานะครับผ่านการทดสอบของทากอนแล้วก็ได้เข้าไปในเซเลเชียลเรียมนะครับจนได้รับพลังนั้นมานั่นเองและนั่นแหละครับก็คือเนื้อเรื่องของเหล่าเซเลเชียลทั้งหมดที่ผมรวบรวมกันมาในวันนี้นั่นนะต้องขออภัยที่คลิปมันยาวด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะเก็บตกทุกอย่างให้มันครบจริงๆก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะว่า Master Nova ของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับในนามของ Cosmic Realm สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับใน2ราคาทาง First Shape แล้วก็ Stardust ในราคาถูกแสนถูกนะครับที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่
See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to go to the peak คลิปนี้ทำยาวมากบอกเลย